มีปัจจัยระยะยาวที่สนับสนุนตัวเศรษฐกิจเวียดนามแล้วก็สนับสนุนให้เม็ดเงินลงทุนเข้าไปที่เวียดนามอยู่ทั้งหมด3อย่างนะครับหนึ่งก็คือเรื่องโครงสร้างประชากรของเขาปัจจุบันนี้เวียดนามมีจำนวนประชากรประมาณสัก96-98ล้านคนอีกสักประมาณ 20-30 ปีข้างหน้าจำนวนประชากรยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่ก็คือจะทะลุ100ล้านแน่นอนนะฮะในขณะที่ GDP per capita แล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำของเขายังอยู่ในระดับต่ำนั้นแปลว่าอะไรเวียดนามมีแรงงานแล้วแรงงานนี้เป็นแรงงานที่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ต่ำพอมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต่ำคุณเป็นฐานการผลิตถ้าสินค้าของคุณต้องจำเป็นต้องใช้แรงงานนี่คือที่ต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าจีนเนี่ยขยับเข้าสู่จากประเทศที่เป็น emerging market ขึ้นมาเป็นประเทศที่เป็น middle class ประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศจีนอยู่ได้ด้วยการบริโภคแล้วมันไม่ใช่ประเทศที่เป็นต้นทุนแบบว่าเป็นผลิตเป็นผู้ผลิตไปต่อไปต้นทุนต่ำไปพอไรเพราะนั้นโลกก็เลยเริ่มหาที่ในการย้ายฐานการผลิตเพราะนั้นเรื่องงานในหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องแรงงานซึ่งสัดส่วนแรงงานของเขาเนี่ยเทียบกับประชากรไทยที่ประมาณสัก65ล้านคนนะฮะประชากรไทยเรามีแรงงานจำนวนแรงงานอยู่ประมาณ 30% เวียดนามเนี่ยคือจำนวนประชากรเขากำลังจะ100ล้านคนจำนวนสัดส่วนวัยแรงงานเนี่ยอยู่ที่ 35% คือเยอะกว่าเราทั้งในแง่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในแง่จำนวนทั้งปริมาณทั้งสัดส่วนเลยใช่ถูกต้องอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าตัวรัฐบาลเวียดนามเนี่ยมีการสนับสนุนในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นขั้นเป็นตอนและเป็น process ที่ดีมากปัจจุบันนี้เวียดนามอยู่ในข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุด2 อย่างของโลก1 คือ CPTPP 2 คือ RCEP ก็แปลว่าถ้าคุณอยากค้าขายกับจีนมาตั้งโรงงานที่เวียดนามฉันโอเคถ้าคุณอยากค้าขายกับอเมริกามาตั้งโรงงานที่เวียดนามฉันโอเคไม่เป็นข้อบกพร่องที่จะเป็นเรื่องข้อตกลงทางการค้าอะไรต่างๆซึ่งมันกิจการต่างๆไม่โดนซึ่งมันหายากถูกไหมครับเพราะว่าโลกเนี่ยโลกมันแบ่งเป็น2ขั้วไปแล้วระหว่างคือขั้วจีนกับขั้วสหรัฐเพราะเขายังทำเทรดวอร์กันอยู่แต่เวียดนามมันกลายเป็นหลุมหลบภัยสำหรับระบอบทุนนิยมกับเศรษฐกิจในอนาคตถ้าคุณจะมาลงทุนเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างที่3ถามว่าเม็ดเงินทำไมถึงเข้ามาลงคือเวียดนามเนี่ยมีความเป็นลีฟล็อกคือกระดกไอ้กบกระโดดก้าวข้าม คือเขาเกิดจากประเทศที่ตอนนี้ถ้าเป็นในตลาดหุ้นเนี่ยยังไม่ใช่ ยังไม่ใช่ emerging market ด้วยซ้ำยังไม่ถึงขั้นเกณฑ์นั้นด้วยเขาเป็นเขาเรียกอยู่ใน MSCI Frontier อยู่ขอบชายแดน อยู่ขอบชายแดนครับคราวนี้ประเทศเขาเนี่ยเขามากำลังพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงนี้พอดีในช่วงที่คุณไม่จำเป็นต้องมี Industrial Revolution 3 คุณไม่จำเป็นต้องมีโรงงานแบบว่าที่เป็นโรงงานแบบว่าแรงงานจำนวนมาก คุณสามารถเอาตัวเรียกว่าเป็น Smart Equipmentมีความเป็นสมาร์ทซิตี้ลงทุนใน 5G เพื่อที่ก้าวกระโดดเข้าไปเลยคือมันไม่มีการเปลี่ยนผ่านไม่เหมือนอย่างไทยอย่างเงี้ยครับเราอุตสาหกรรมเราเกิดมาตั้งแต่ปี40ใช่ไหมครับก็อย่างนั้นก็ค่อยขึ้นมาเราค่อยๆปรับแต่ส่วนเขานี่คือว่ามันสามารถที่จะพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้โดยที่ไม่ได้มีต้นทุนของเก่าพอมันไม่ได้มีต้นทุนของเก่ามันก็กลายเป็นว่าประเทศของเขาเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ข้างในมันเอื้อกับการที่จะเติบโตของเศรษฐกิจมากๆผมว่า3อย่างเนี้ยมันเลยทำให้เม็ดเงินที่บอกว่าคาดหวังว่าจะแบบว่าเข้าไปตั้งฐานการผลิตแล้วผลิตสินค้าเพื่อขายกับโลกเวียดนามเลยเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดน่าจะหนึ่งในท็อป3ของโลกเลยท็อป3ของโลกเลยครับใช่ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN Wealthguide นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับ